วันนี้เราจะมาหาของให้กิโยตินสายปั่นในงบ 10M กันนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกิโยตินสายปั่นนะครับผมมันต้องมีอาวุธสำหรับปั่นนั่นก็คือการ์ดแมงแดงนั่นเองครับผมขอเปิดด้วยบวก9นะครับผมจู3แมงแดง 19M นะครับผมจบคลิปกันเลยดีกว่าtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาจัดของให้กิโยตินในงบ 10M กันนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะผมเน้นเป็นสายคิซะส่วนใหญ่นะผมถามว่าทำไมเน้นคินะผมเพราะว่าคือสำหรับสายปั่นมันต้องสตาร์ทด้วยแมงแดงซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วนะผมแค่3แมงแดงจูโง่ๆก็10กว่า M แล้วนะครับผมเรียกว่าทะลุงบเลยดังนั้นสายปั่นเราก็ละไว้ก่อนแล้วกันจนกว่าจะเก็บเงินซื้อแมงแดงได้ก็เล่นสายคิกันไปก่อนนะครับผมหลักๆเราจะเน้นอาวุธกันนะผมแต่อาวุธเนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่เราต้องหาการ์ดงูดำด้วยนะครับผมดังนั้นมาเซิร์ชราคาการ์ดงูดำก่อนดีกว่านะครับเพราะเราต้องการให้การ์ต้ามันเบิ้ลได้นะครับผมดังนั้นเราต้องใส่การ์ดงูดำเข้าไปนะครับผมการ์ดงูดำตอนนี้อยู่ที่ 2.5M นะฮะก็ตีไปก่อนเลยก็คือเนี่ยเราต้องซื้อการ์ดแน่นอนนะครับผมยกเว้นแต่จะไปเจออาวุธที่มันใส่การ์ดงูดำแล้วการ์ดงูดำเนี่ยทำให้เวลาใส่กับอาวุธทุกชนิดเนี่ยมันจะสามารถทำดับเบิ้ลแอตแทคได้นะครับผมคือถ้าเราไปใส่การ์ต้าเนี่ยการ์ต้ามันก็จะเบิ้ลได้นะผมทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาครับผมเรื่องอาวุธอันแรกที่ผมแนะนำก็คือนี่ครับถูกนะฮะก็คือเดอร์ก้านะครับผมเดอร์ก้าเนี่ยเป็นการ์ต้าที่ดรอปจากหมาเดสเซิร์ตวูฟนะครับผมความสามารถของมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแค่นี่ฮะแอตแทค190นะครับผมแล้วก็มันราคาถูกมากครับผมปกติเนี่ยเจอหลักต่ำกว่า 100K ก็มีนะครับผมถ้าแบบบวก0นะอันนี้มีคนเอาบวก7แล้วนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณล้าน2นะฮะผมว่าราคาห่างกันคันนี้เอาบวก7ก็ได้นะผมล้าน2แล้วก็ไปใส่การ์ดเมื่อกี้นะฮะเดอร์ก้าล้าน2แล้วผมรวมกับงูดำเมื่อกี้อีก2ล้าน5ก็รวมกันเป็น3ล้าน7นะครับผมนี้ให้ดูไว้ก่อนนะเผื่อแบบเอ้ยบางเซิร์ฟมีบางเซิร์ฟไม่มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้หลายอันไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอันต่อมานะผมก็คือบัตเทียนะครับบัตเทียเนี่ยมันดีกว่าเดอร์ก้าตรงที่มันสามารถออฟได้นะครับผมเพราะเดอร์ก้าเมื่อกี้มันได้แค่ตีบวกไงแต่ออฟเพิ่มไม่ได้นะครับผมนี่อย่างเนี้ยนะครับผมถ้าได้ออฟชาร์ปก็จะได้ออฟคีขึ้นมานะผมถ้าเป็นออฟไฟติ้งสปิริตก็จะได้แอตแทคนะครับผมมันไม่ค่อยมีขายบวก7ราคาถูกๆเท่าไหร่นะครับสำหรับบัตเทียนะเราก็ซื้อบวก0นั่นแหละนะครับผมแล้วตีบวก5เอานะครับการออฟเนี่ยก็ใช้หินซีก็อตนะครับผมน่าจะ1เม็ดแหละนะครับก็ไปออฟที่เกาะแมลงโดเกาะแมวนะครับผมใครยังไม่รู้วิธีออฟก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทางมุมขวาบนแล้วกันนะผมสามารถไปดูวิธีการออฟอาวุธของเลเวล3เลเวล4ได้นะฮะซึ่งไอ้บาเทียเนี่ยเป็นอาวุธเลเวล4นะผมมันเซฟสุดที่บวก4นะผมอย่าเคาะเพลินเป็นบวก5นะเดี๋ยวแตกนะครับผมอยู่ที่ราคา 300K นะครับสำหรับบาเทียบวก0นะฮะอีกอันที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมก็คือชาครามนะครับชาครามเนี่ยคล้ายๆบาเทียครับผมแต่มันมีความสามารถในการเพิ่มฮิต10นะครับผมถ้าเราเรียนการ์ต้ามาเตอรี่มาเต็ม10นะฮะนี่เห็นไหมออฟแบบนี้นะผมก็จะเป็นออฟไฟติ้งสปิริตอะไรเงี้ยหรือออฟไอจีอะไรก็ได้ผมถ้าดวงถึงนะฮะชาคามกับบัตเทียค่อนข้างแพงครับผมก็ราคาประมาณ 800K ทั้งคู่เลยนะครับผมนอกจากชาคามจะออฟได้แล้วมีคุณภาพในการเพิ่มฮิตแล้วนะผมมันยังมีคอมโบด้วยนะนั่นก็คือคู่กับแอสซินแฮนด์คราฟต์นะครับผมแอสซินแฮนด์คราฟต์นะครับผมราคาอยู่ที่2ล้าน5นะครับผมจะเอานี้ก็ได้นะแต่ผมว่ามันใส่การ์ดไปแล้วไม่ค่อยดีนะครับผมเอาเป็นแบบไม่ใส่การ์ดละกัน2ล้าน5นะครับก็ความสามารถในการใส่คู่กับชาคามนะผมคิดที่เข้าเรทบวก4นะครับผมแล้วก็คิดดาเมจเพิ่ม 40% นะครับผมแม็กเก็ตพีลบ 10% ซึ่งเอาจริงๆแม็กเก็ตพีลบหน่อยไม่เป็นไรแต่ดาเมจมันขึ้นเยอะนะครับผมดีต่อใจนะฮะคือถ้าเรามาใส่ชาคามเมื่อกี้ใช่ไหมก็คิดไปเลยนะผมชาคาม 800K ค่าโอลิสประมาณ 300K นะครับผมก็รวมกันเป็นล้าน1นะผมจะได้บวก5ชาคามมานะฮะแล้วก็ค่ามือแอสซินนะผมอีก2ล้าน5นะครับผมก็รวมกันเป็น3ล้าน6นะครับผม3ล้าน6บวกกับค่างูดำนะครับผมอีก 2.5M นะฮะก็จะกลายเป็น6ล้านนะครับผมคืออาวุธเนี่ยไปแล้วครับผม6ล้านนะครับผมแต่ผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับสายคีนะครับผมก็คือได้ทั้ง critical damage เพิ่มขึ้นทั้ง 40% นะครับผมแล้วก็ได้ชาครามที่ออฟได้ด้วยนะครับผมก็น่าสนใจนะฮะเอาลองไปเซตนี้ก็ได้นะผมถ้าแอสซินแฮนด์คราฟต์มันไม่แพงมากแล้วก็ชาคามีขายนะฮะเรื่องอาวุธจัดหนักกันไปแล้วนะครับผมหนักจริงๆนะครับผมมาเรื่องของสมใจกันบ้างนะครับผมนี่เลยครับของดีและถูกครับผมแนปลิงนะครับความสามารถในการเพิ่มแอตแทค10นะครับผมแล้วก็เอฟแอตแทค20นะครับผม 50K เท่านั้นเผลอๆนี่บางเซิร์ฟนี่ถูกกว่านี้อีกนะฮะคือเนี่ยแบบขายเลทิ้งเลยนะผม20กว่า K นะครับผมเนี่ยมี 100K 80K นะผม 20K นะครับก็ของดีราคาถูกครับผมคือมันเป็นเซตไงซึ่งอันอื่นๆเนี่ยมันก็มีดีนะครับผมแต่มันก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมยังราคาโดดอยู่นะฮะจะให้ไปใส่เซตซาฟาก็ไม่ไหวผมเซตซาฟาทั้งเซตนี่เกือบ 10M นะครับดังนั้นก็เอาแค่แนบละกันนะครับผมเป็นประดับแนบนะครับผมตีให้แล้วกัน 50K นะฮะมาในส่วนของรองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยถ้าเป็นสายคีก็จะไปเทมลักเลยนะครับผมก็คือเพิ่มคิดดาเมจ 2% ทุกๆ3อัปเกรดนะครับผมแล้วก็ถ้าลัก120เนี่ยจะเพิ่มคิดดาเมจอีก 30% นะฮะซึ่งอันนี้ดีมากๆครับผมทำให้คีแรงมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับผมเป็น
อนาคตสายปั่นอยากเป็นสายปั่นอย่างเงี้ยให้ไปใช้เทมสเต้งนะครับผมเพราะเทมสเต้งเนี่ยมันไปเน้นการบวกแอทแทคเข้าไปนะครับผมซึ่งอันนี้มันจะเหมาะกว่านะผมเพราะถ้าเป็นสายปั่นจะค่อนข้างจะไปทางสเต้งเยอะนะครับผมรักน้อยนะฮะแต่ถ้าสายรักเนี่ยจะรักเยอะนะผมก็เลือกเอาละกันว่าเราเป็นสายไหนนะฮะจะได้ซื้อแล้วไม่ต้องทำของบ่อยๆนะครับผมแล้วก็รองเท้าพวกนี้นะครับสามารถออฟได้ด้วยนะครับผมโดยวิธีการออฟเนี่ยเดี๋ยวผมแปะให้ตรงลิงก์ด้านมุมขวาละกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากครับผมแค่เอาหินพวกนี้นะฮะไปคุย MBC แล้วก็มีรองเท้าใส่ในตัวแค่นั้นเองครับผมก็จะสามารถออฟได้แล้วนะผมแนะนำว่าเลือกออฟแค่ช่องที่4อย่างเดียวนะผมเอาออฟสเต้งออฟ APD อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะฮะเช่นรองเท้าสเต็กเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นไฟติ้งสปริตก็ได้ครับผมเพิ่มแม่แทงครับผมส่วนรองเท้าลักเนี่ยก็เอา APD นะผมเพิ่ม APD เข้าไปนะครับหินทำออฟเนี่ยก็ไม่แพงนะผมเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 100K นะฮะค่อนข้างถูกแล้วนะครับผมอ่ะมาถึงเรื่องผ้าคลุมนะครับผมอันนี้น่าจะทะลุงบไปนิดนึงนะครับผมเพราะมันไม่มีแบบเลดิกถูกๆเลยนะครับผมแบบ M กว่าๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็ตอนนี้มีอยู่ที่ 3M นะผมเป็นมัฟหนอนเลดิกนะผมสเต็ก5เด็ก3สเปเชียลเด็กนะฮะแล้วก็บวก9แล้วเนี่ยจะได้เด็กบวก3แล้วก็ Emtag 1เปอร์นะครับผมใส่การ์ดเลดิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมาะกับการเอาไปเก็บเลเวลแต่อันนี้ผมว่าน่าจะทะลุงบไปนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าใครแบบอยากได้ของที่มันโอเคหน่อยนะผมก็อันนี้ก็โอเคนะแล้วก็ใส่เลดิกแล้วด้วยนะผมหรือว่าถ้าใครแบบงบน้อยนะผมเดี๋ยวจำกัดงบซะหน่อยเดี๋ยวทะลุ 10M นะผมก็อาจจะไปใช้พวกแนปพูดก็ได้นะผมแนปพูดเนี่ยก็ถ้าไปตีบวกเนี่ยจะได้แอทแทคนะผมตามจำนวนการตีบวกคูณ2นะฮะแล้วก็เพิ่มค่าฟรีนิดหน่อยนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเน้นค่าคริดาเมจนะครับผมก็ไปใช้เป็นซาฟาฮูดนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 1.3M นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมได้หมดนะผมจะมัฟหนอนเน้นถึกก็ได้นะผมมัฟหนอนเลดิกเน้นถึกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเน้นตีแรงก็คือเป็นแนปฮูดถ้าเน้นคริที่ข้อดาเมจเนี่ยก็เป็นซาฟาฮูดนะครับผมแต่เดี๋ยวผมเอาซาฟาฮูดไปก่อนละกันนะผมก็ตีซะว่า 1.3M นะฮะสำหรับซาฟาฮูดนะครับต่อมาครับเรื่องหมวกนะครับผมก็มีหลายๆใบที่น่าสนใจนะผมถ้าใครเป็นสายโจมตีเนี่ยก็ไปเน้นพวกหมวกเพิ่มแอทแทคเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะผมราคาถูกๆก็มีเยอะนะฮะแต่ถ้าใครเป็นแบบเน้นสายพีดีสายคีอะไรเงี้ยก็ลองพวกนี้ก็ได้ครับผมหมวกไก่นะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3M นิดๆนะฮะมีความสามารถในการไล่เคที่อัพโหลดเมื่อโจมตีอัตโนมัติผมเป็นออโต้สเปลแล้วก็ FD บวก5นะฮะซึ่งอันนี้ก็โอเคมีซอสด้วยนะผมเราจะเอาไปใส่ตัวเอสเซนต์นะครับผมนี่ครับแนะนำเป็นเอสเซนต์ฟอร์ส2นะครับผมจะได้สเต็งบวก2แล้วก็แอทแทคบวก6อินลบ2นะครับผมคือไปใส่สล็อตตรงไหนก็ได้นะครับผมก็เอาไปใส่อันนี้ก่อนนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 450K นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ก็โอเคแหละนะฮะมาเดี๋ยวมารวมราคากันดีกว่านะครับผมว่าเราได้อะไรกันบ้างกับในงบ 10M นะครับอ่ะทั้งหมดที่ผมเลือกมานะครับผมก็จะมีการ์ดงูดำนะครับผม 2.5M นะครับส่วนการ์ต้าเนี่ยผมเลือกเป็นชาคามแล้วกันนะผมอย่างน้อยมันก็ไปออฟต่อได้นะครับผมแล้วก็เอาไปคอมโบกับแอทเทสินแฮนด์คลับด้วยนะครับก็ชาคามอยู่ที่ 800K นะครับค่าโอลินะผมอีก 300K ก็ตีบวก5นะครับแล้วก็แอทเทสินแฮนด์คลับนะผมมือแอดนั่นเอง 2.5M นะครับรองเท้า Temporal Boot Lux นะครับผม 200K นะครับ Safa Hood นะครับผม 1.3M นะผมค่าอิรูไม่คิดละกันนะผมคิดซะว่าไปหาเอาเองค่อยๆตีเอานะฮะค่า Chicken Hat นะผมหมวกไก่นะผมอยู่ที่ 3M นะครับแล้วก็ Dark Lord Essence Force 2ผม 450K นะครับผมรวมๆในครั้งนี้เนี่ยโดนไว้ 11.05M นะครับผมเรียกว่าทะลุงบมา M กว่าๆเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะผมขอได้สินขึ้นชื่ออาชีพนี้ว่าแพงนะครับผมซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะผมหาตอนประมาณเที่ยงๆนะผมมันก็เลยอาจจะคนยังขายไม่เยอะนะผมถ้าซื้อตอนเย็นๆเนี่ยมันจะราคาถูกกว่านี้หน่อยคนจะเยอะขึ้นนะผมเราจะได้ดูหลายร้านมากขึ้นนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการดูตลาดนะผมบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อว่ากิโยตินเนี่ยแพงทุกอันนะครับผมถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนี่เขาได้กันบวก7บวก8นะครับผมของเต็มสูบนะฮะกิโยตินมาถึงนี่โอ้โหต้องเอาบวกศูนย์ไปเคาะเองด้วยราคาก็แพงๆนะผมราคาอะไรเกือบเอ็มทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับสายแอทเทสซินทั้งหลายนะครับผมก็นั่นแหละครับระหว่างนี้ก็เล่นสายคีกันไปก่อนเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gateway ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใครอยากได้อาชีพอื่นๆเพิ่มเติมนะผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดี๋ยวจะไปหามาให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ